ีหลังเบลอเลยครับผมยอดครับดูฮะปาดดูครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ยังเข้าป่าหาผึ้งอยู่นะครับวันนี้ก็เดินมาแป๊บเดียวเองนะครับผมจอดรถแล้วก็เดินมาแป๊บเดียวนะครับมองเห็นแต่ไกลเลยครับผมมองเห็นแต่ไกลเลยนะฮะอยู่ต่ำๆนะครับดีที่มองเห็นนะครับอยู่ด้านหน้าผมนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมนี่ครับในพุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมแต่แรงอีกแล้วนะครับก็เมื่อคืนนะครับฝนตกหนักเลยนะครับแถวนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ผมออกมาห่างจากบ้านผมประมาณเกือบ20กิโลนะครับผมนึกว่าแถวนี้จะไม่ตกนะฮะตกเหมือนกันนะครับผมแถวนี้ผมก็มาบ่อยอยู่นะครับแต่ไม่ได้เดินผ่านมาทางนี้นะฮะดูครับแดดแรงค่อนข้างจะแรงเลยนะครับผมโอ้โหไม่ต้องปีนนะครับแบบนี้โอ้ยหลังเบลอเลยครับผมสุดยอดครับดูฮะปาดดูครับผมนี่ลังเบลอเลยครับผมเดี๋ยวดูครับติดพื้นเลยนะครับผมโอ้โหสวยงามครับแบบนี้ดูติดกับทุ่งนาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับผมอันนี้อยู่ด้านหลังนะครับข้างหน้านะครับเป็นทุ่งนานะครับผมต่ำเตี้ยอีกแล้วครับดูฮะรู้สึกว่าตัวยังไม่ออกนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ5โมงเช้านะครับตัวยังไม่ออกนะครับผมโอ้ยน่าจะแก่มากนะครับโอ้โหน่าจะแก่สุดๆครับผมดูความโลกครับผมก็เป็นป่าที่ค่อนข้างจะโลกอยู่นะครับกับทุ่งนานะครับผมไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะครับก็มาบ่อยอยู่นะครับแต่ไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะพอดีเลยลองเข้ามาดูนะครับมาหลายครั้งเลยลองเข้ามาดูนะใหญ่สุดๆครับผม
นี่ครับทุ่งนานะครับแล้วดูรังผึ้งนะครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดครับแบบนี้ขู่ผมแล้วครับต้องถอยนะครับเข้าใกล้เกินไปนะครับป่ะจัดการครับผมดูกันเลยแกครับผมน้ำครับโอ้โหดูครับถอดหลายรอบแล้วนะครับผมน้ำก็พอมีนะครับเดี๋ยวผมจะเหลือตรงกลางไว้นะครับตรงนี้นะครับผมเอาก้อนหัวน้ำแล้วก็ชายขอบด้านล่างนะครับ
นี่ครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะน้ำได้หน่อยนึงนะครับก่อนได้พอสมควรอยู่นะครับเหลือไว้นะครับเหลือไว้นะครับอาจจะอยู่นะครับหรืออาจจะไม่อยู่เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเหตุผลที่อาจจะไม่อยู่เพราะว่าดอกไม้แถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมจะเป็นเหตุผลให้พึ่งย้ายรังนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะอยู่ก็ได้นะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ